หนาวฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้หนาวจังเลยอ่ะพอดีวันนี้ได้จับรถนะก็เลยมาอัดคลิปซะหน่อยนะช่วงนี้จะอัดห่างหายก็จะการขี่รถไปบ้างนะครับก็อัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับณวันนี้โอ้ยยางใหม่มันสุดยอดจริงก็คือได้เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับผมได้ใส่ IRC อ้าวลืมรัดของโอ้ยของไม่ดีเงยหน้าไม่ได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะเป็น IRC อะไรนะลืมชื่ออะไร SS อะไร 99T อะไรเนี่ยครับก็เป็นยางไรนี้ผมได้ราคาพิเศษมานะก็พิเศษอะพิเศษเลยอะพิเศษสุดๆเลยอะก็ลองเปลี่ยนแล้วครับแต่คันนี้พอดีผมไปเปลี่ยนร้านเป็นร้านมอเตอร์ไซค์นะมีเครื่องถอดนะแต่เครื่องถอดมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีเครื่องถ่วงผมก็เอาแล้วกูไม่น่าเลยดูงี้ไปร้านประจำจะดีกว่าแล้วก็มันเป็นไรอ่ะไหนๆก็วานพี่เขามาให้งั้นให้เปลี่ยนให้หน่อยล้อแม็กผมยับเลยเป็นรอยถลอกเต็มเลยแต่ผมก็บอกว่าเขาช่างก็บอกนะว่าเฮ้ยจะเป็นรอยไหนนะเพราะว่าเขาไม่รู้จะระวังยังไงแล้วเขาก็ระวังให้มากที่สุดแล้วนะโอ้โหแต่ผมนึกในใจเฮียตอนนั้นกูไปร้านอื่นมันยังไม่เป็นขนาดนี้เรียงลอยกับกระจุยเลยแต่ผมก็เข้าใจนะผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าผมทำสีแม็กแบบเนี้ยยังไงมันก็ถลอกง่ายอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้พ่นหนาเนาะพ่นบางๆเพื่อว่าพอเปลี่ยนยางทีนึงก็เดี๋ยวมาพ่นเก็บขัดพ่นเก็บซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้วิธีนี้เอาเนาะผมว่ารู้อยู่แล้วแหละเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางทีนึงเนี่ยล้อแม็กเป็นร้อยแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็บอกช่างว่าทำเต็มที่เลยทำให้มันอย่างนี้เขาถนัดแล้วนะโอ้พวกล้อซะพอลอกเต็มเลยผมบอกว่าปั๊มสี่พอร์ตหูชิดรองล้อหน้าเนี่ยมันต้องถอดก่อนนะก่อนที่จะถอดล้อมันถึงจะไม่โดนแม็กแล้วจะไม่เป็นร้อยนะพวกไม่ฟังฮะพวกไม่ถอดด้วยพวกพยายามจะดึงล้อออกเฮ้ยขวดยาวเลยคันนี้บานเลยตามนั้นก็ไม่เป็นไรก็เราบอกเขาแล้วว่าเป็นรอยได้ไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะ ก็ไม่เป็นไรจริงๆแหละผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวต้องมาซ่อมเก็บกันยกใหญ่เลยถ้าเป็นรอยนิดๆหน่อยๆก็ยังไม่ซ่อมเก็บนะก็ใช้ไปก่อนแต่นี่เยอะเลยรอยเอาเรื่องเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันรอยเยอะแค่ไหน แต่ยางตัวนี้ใส่แล้วรถมันดูซิ่งขึ้นว่ะดูหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวจะพอเห็นแล้วอ่ะอยากจะแบบอุดกระจกทำเป็นสายซิ่งใส่คิวสั้นอย่างเงี้ยทำสายซิ่งเลยนะเดี๋ยวหมดหนาวก่อนนะให้ไม่ต้องใช้คิวก่อนนะครับเดี๋ยวแต่งซิ่งให้ดูสักทีนึงนะทำเป็นสายซิ่งสักรอบนึงดูสิว่าเราจะแต่งซิ่งสวยไหมแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้คิวกันลมหนาวไว้ก่อนนะวันนี้โคตรหนาวเลยยางใหม่นุ่มดีใช้ได้เลยยางโคตรนุ่มเลย IRC อะไร SS อะไรเนี่ย99Tรายนี้แอบขึ้นอีกครั้งนึงโอ้ยหนาวขอขี่ช้าๆแล้วกันโอ้โห21องศาอุณหภูมิภายนอกนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันหน่อยแล้วกันเช้านี้นะครับ 7:13 นาทีน้ำมันเต็มถังนะครับโอ้จอดมาอาทิตย์นึงแล้วนะน้ำมันเต็มถังแล้วก็อุณหภูมิอุณหภูมิลดนะอุณหภูมิลดขึ้นอยู่3เมตรนะครับยังไม่ถึง4เมตรแล้วก็ทิปปี้ของผมจากน้ำมันเต็มถังนะครับก็วิ่งไปแล้ว 41.7 กิโลเมตรต่อวิ่งไปแล้ว 41.9 กิโลเมตรแล้วครับตอนนี้
AVG หรืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางที่เหลือจากน้ำมันเต็มถังนะครับก็ระยะทางที่เหลือหรือเล้งก็จะอยู่ที่กระดูกขาหมูนะฮะเอ้ยไม่ใช่เล้งอันนี้ก็จะอยู่ที่276กิโลเมตรนะครับระยะทางที่เหลือจากน้ำมันเต็มถังนะครับยังเหลือเยอะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ลงมาอยู่ที่20องศานะครับหนาวสัตว์โหแล้วผมไม่ได้ใส่ผ้าใบมาด้วยแบตเตอรี่ก็ 14.1 โวลต์นะครับไม่ค่อยได้ขี่นะช่วงนี้จอดรอๆอย่างเดียวเลยล้างจอดอย่างเดียวเลยไอ้ยางนุ่มดีว่ะผิวสัมผัสมันนุ่มอ่ะนี่ไม่ได้ถ่วงล้อนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งความเร็วสูงเป็นยังไงเนี่ยก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องไปถ่วงล้ออีกทีนึงตรงนี้ไปร้านที่มันถ่วงล้อเสร็จสับแล้วก็ดีนี่เสียไป200บาทแล้วครับค่าเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวต้องทำ400อีกเท่าไหร่เนี่ย ดูไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกรงใจพี่เขาอุตส่าห์พาไปนะครับผมก็ตามร้านนะจริงผมก็รู้อยู่แก่ใจแหละถ้าร้านมีไม่มีเครื่องถ่วงมันก็ต้องเราก็ต้องไปถ่วงดีแต่มันถ้ายางมันดีค่ามันเลยไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ยังไงก็ต้องไปถ่วงกันแหละแต่เดี๋ยวถอดล้อเองแล้วก็ไปถ่วงเองนะจะถูกกว่าเพราะว่าฟอร์ซ่ามันแกะยากเนาะเดี๋ยวแกทำสี่ล้อแล้วก็เดี๋ยวก็ไปถ่วงทีเดียวเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมก็นึกขึ้นยังไงก็ใส่ชามเดิมมานะครับวันนี้แล้วก็ลดเม็ดลงอยู่ที่15กับ19ครับก็เอ้ยลื่นมือดีเหมือนกันนะใส่ชามเดิมวิ่งครับช่วงนี้เสียงมันจะลั่นน้อยกว่าใส่ชามแต่งนิดหน่อยนะรอบจะขึ้นช้ากว่านะครับเพราะว่าชามแต่งมันรู้สึกว่าจะลดน้ำหนักชามมาด้วยไงชามเดิมมันนั้นหนักๆหน่อยแต่ผมต้องการน้ำหนักครับชามหนักๆหน่อยครับเพราะผมตัวหนักนะไปลดน้ำหนักอย่างนั้นแล้วรถไม่มีแรงนะครับตอนรอบปลายเลยใส่ชามเดิมวิ่งดีกว่านะครับสำหรับคนตัวหนักๆเนาะอาจจะไปเปิดล่องเม็ดกดหน้าชามนิดหน่อยแต่องศาเดิมนะได้อยู่นะก็วิ่งได้นะครับนี่ผมแค่เปิดล่องเม็ดนะเปิดเองด้วยก็เมื่อวานที่แกะดูก็คือชามมาชิดกันจนชนละชามมันชนกันละวันนี้จะขึ้นสุดกว่านี้ไม่ได้นะครับมันจะยังได้อีกก็คือต้องกดหน้าชามลงนิดนึงอะให้มันเข้าชิดกว่านี้อีกอะแต่เอาแค่นี้แหละไม่รู้จะวิ่งได้แค่ไหนนะครับปลายไม่ต้องถามถึงมันผมว่ามันก็น่าจะ140อ่ะ เอ้ยเบรกไม่ว้าโอ้เข้าใจแล้วเบรกไม่ว้ามึงขับคู่กันทำไมครับโอ้โหยังหนาวอ่ะ21องศานะครับใส่เสียงกดดันนะหมวกกันน็อกตะกี้ผมนั่งเช็ดคิวหมวกกันน็อกนะผมนั่งถอดมาเช็ดเลยโหเก็บไว้หลายวันขาวหมดเลยหมวกกันน็อกผมมองแล้วผมน่าจะขี่ไปไหนไม่ได้แน่เลยมองไม่เห็นอะไรแน่เลยเมื่อเช้าเลยนั่งแก้วดีนะเป็นหมวกแต่งอย่างนี้ก็ง่ายดีเนาะเอ้ยไม่ใช่หมวกแต่งหมวกที่มันเป็นหมวกเต็มใบอย่างเงี้ยมันถอดคิวมาเช็ดง่ายอ่ะปลดปุ๊บ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 
อ่ะเสร็จละเช็ดเช็ดใส่กึ๊บกึ๊บเสร็จสะดวกดีไว้ก็เพิ่งรู้ว่าไอ้หมวกกันน็อกดีๆมันก็มีประโยชน์อย่างนี้เองคิวมันถอดง่ายนะไม่ต้องไขเขยอะไรนะตัวนี้ที่ผมใส่ก็คือเลเซอร์นะครับเลเซอร์ลายโอนินะฮะลายยักษ์นั่นเองยักษ์ญี่ปุ่นนะเป็นของเบลเยียมนะครับก็คุณภาพถือว่าโอเคเลยนะจากที่ใส่ใช้งานมันได้ปีแล้วมั้งน่าจะนานเหมือนกันนะได้เป็นปีแล้วแหละตั้งแต่เจ้าคันเก่าจนมาคันนี้นะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะใช้งานไม่จุกจิกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะทนดีผ้ามันยังไม่เปื่อยขนาดนานสักทีนะพูดถึงยางตัวนี้กันบ้างดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรายยอดนิยมนะฮะของ IRC เขาเนาะสำหรับเจ้าพวก Forza คนนี้ใส่ Forza นะนี่ก็ใส่กันก็จะเป็นลายนี้นะยางเดิมผู้ตัวรถก็เป็น IRC มานะครับวันนี้ผมไปเปลี่ยนนะผมเพิ่งรถผมเพิ่งเท่าไหร่ 5,000 กว่าโลไอ้นี่ไงเดี๋ยวดูตอนนี้นะเพิ่งไปเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้ขี่นะ 6,200 โลครับผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเลยอะแล้วก็ไม่ได้ขี่รถนะก็ยางเดิมคู่ตัวรถนะมันก็ยังไม่หมดนะล้อหน้านี่ใหม่กิ๊กเลยนะตุ่มเสียวนี่ยังอยู่ครบอะครับส่วนยางหลังนี่ก็ตรงกลางก็มีไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าล้อฟรีบ่อยนะฮะออกตัวล้อฟรีตลอดนะมันก็เลยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ช่างที่เปลี่ยนยางให้บอกโอ้โหเปลี่ยนทำไมเนี่ยยางไม่ดีเหรอบอกเปล่าได้ยางถูกมายางเก่าเดี๋ยวเก็บไว้ขายนะฮะขายแล้วคู่ละพันพอแล้วยังดีอยู่เลยยังกิ๊บอยู่เลยเนาะใช้น้อยด้วยแหละยังวิ่งแค่ 6,000 โลอีกนะฮะก็ยางเดิมติดรถก็เป็น IRC แต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะส่วน IRC ตัวเนี้ยที่ผมใส่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่น่าจะแพงขึ้นมาอีกนะในความเข้าใจของผมนะน่าจะแพงกว่านิดนึงหรือว่าเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็คุณภาพตามราคานะครับก็คงไม่พูดอะไรมากเพราะผมว่าไม่สามารถเอาไปเทียบกับรุ่นไหนได้นะไม่รู้จะเอาอะไรมาทดลองเหมือนกันแต่ความรู้สึกแรกนะครับมันโอเคนะมันดูเกาะถนนดีอ่ะแล้วก็แต่ผมว่าความรู้สึกแรกอ่ะมันสู้พิลารี่เอ็นจิ้นสกูตเตอร์ไม่ได้นะลายนั้นอ่ะความรู้สึกแรกนี่มันแบบเฮ้ยรถมันขี่นุ่มมากหนึบมากเกาะมากอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นรถคนละคันเลยแต่ตอนนั้นอ่ะมันเทียบกับพิลารี่ตัวที่ว่าเป็นติดรถของฟอร์ซ่า300นะตัวมันจะลื่นมากนะฮะความรู้สึกมันแบบเลยต่างกันเยอะไงแต่อันเนี้ย IRCตอนที่เป็นยางเดิมของ IRC แล้วมาเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยคือยางคู่ตัวรถมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เกาะระดับนึงเลยนะมันไม่ค่อยลื่นนะแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยมันก็เลยเห็นผลต่างน้อยนะแต่ก็เห็นอยู่ว่าหน้าสัมผัสผิวถนนน่ะมันนุ่มขึ้นนะนุ่มใช้ได้เลยแหละแต่วันนี้ผมยังเพิ่งขี่รันแรกนะครับอย่าเดี๋ยวไงก็จะมาสรุปอีกทีนึงนะเวลาขี่ไปนานๆแล้วนะวันนี้แค่รันแรกความรู้สึกแรกที่ได้จับเจ้ายางตัวนี้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยจับ IRC ตัวลายนี้มาก่อนนะครับแต่ความรู้สึกแรกรู้สึกดีนะก็ดูเกาะถนนใช้ได้อยู่นะการเข้าโค้งโอ๊ยแต่มันใส่แล้วมันหล่อว่ะหลักๆเลยนะใส่แล้วแม่งดูเหมือนพวกยางมันกลมอ่ะเหมือนพวกบิ๊กไบค์อ่ะเออแม่งหล่อใส่แล้วหล่อจริงมันคงละมันคนละแนวกับยางเดิมคู่ตัวรถที่ดูแก้มสูงๆนะตัวนี้เหมือนกับแก้มตะเตี้ยลงอีกนิดนึงนะดูหล่อมากแต่ขนาดยางก็เท่าเดิมนะข้างหน้าจะเป็น120/70
15นะฮะส่วนยางหลังก็จะเป็น140อะไรวะ140เท่าไหร่วะ70ป่ะหรือข้างหน้า120 90วะไม่รู้นั่นแหละแต่ข้างหลังก็140นะครับก็ไซส์เท่าเดิมอ่ะไซส์เท่าเดิมไม่ได้ลดสเปคหรือเพิ่มสเปคแต่อย่างใดนะครับวันนี้รถเยอะเหมือนกันนะโอ้หนาวอ่ะจริงๆหนาวมากนะถุงมือผมเป็นถุงมือแล้วดูร้อนนะครับมาขี่แล้วดูหนาวนี่บอกเลยเย็นจะเยือกมือนี่เย็นจะเยือกเลยนะฮะตอนนี้มือนี่เย็นเฉียบเลยอ่ะเบื่อเราขี่คู่กันแล้วเราแซงยากครับถ้ามันเยื้องๆกันหน่อยจะมุดไปง่ายกว่าไม่รู้นะสำหรับผมนะผมไม่ได้เก่งมุดแล้วนะแล้วล่าสุดผมก็เปลี่ยนเพราะเบรกใหม่นะครับกระปุกน้ำมันเบรกมันยุบลงไปอยู่ที่มีนนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับแต่เบรกหลังนี่น้ำมันผมใส่ต่ำไว้อยู่แล้วเบรกหลังจริงยังไม่หมดหรอกแต่ผมก็เปลี่ยนเพราะทำเพราะเบรกใหม่ไปนะครับส่วนเบรกหน้ามันก็ยุบจากแม็กเป็นมีนนะครับมันก็ยังไม่หมดนะช่างบอกก็ยังเหลือแต่สำหรับผมคือหมดผมเปลี่ยนเลยครับมันแค่ร้อยเดียวเพราะเบรก4พอร์ตทูชิ้นนะร้อยเดียวเปลี่ยนไปสิรออะไรโอ้ยหนาแล้วมันจะขี่ไวทำไมโอ้ไฟแดงครับโอ้วิ่งไงก็ตะกี้นะถ้าใครเห็นมันเปล่ามันก็เริ่มจะทะลุ104ไปแล้วนะครับเออว่ะทำไมวันนี้มันแรงวะ ต้องเหมือนขี่ต้องค่อยๆปล่อยไหลไปนะครับไม่ได้แบบตะบี้ตะบันบิดนะฮะมันก็ไปของมันนะครับรถอะแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้สายพานผมยังสายพานเดิมอยู่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสายพานนะครับเพราะผมเอาเวอร์เนียวัดแล้วอะดูเหมือนสายพานยังไม่สึกเลยอะผมก็เลยใส่สายพานเดิมไปก่อนนะครับเนี่ยผมจะบิดขึ้นคันเร่งอันนี้หมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วนะค่อยๆไหลไปนะครับตามเดิมนะมันจะขึ้นช้าหน่อยแต่มันก็ไปของมันนะครับนะครับเกิด140ไปแล้วเย้ๆอ่ะพอแล้วยังไปได้อีกนะมันไหลเรื่อยมันดีวะก็กลับมาเกิน140แล้วนะครับตลกว่ะแต่ก็โอเคแล้วแหละผมว่าน่าจะมี150ได้นะแต่อาจจะไม่ถึง155หรอกเพราะด้วยการสึกหรอของชุดใส่พานนะน่าจะมีการสึกหรอไปบ้างนะครับก็อาจจะได้สัก150ก็โอเคแล้ววิ่งยาวๆนะออกทางไกลๆค่อยถึง155มันก็อาจจะมีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่ได้ออกไปไหนนะฮะโควิดโควิดเนี่ยก็วิ่งแต่อยู่แต่ในเมืองนะฮะอ๋อแล้วอย่างที่ผมแอบใส่มานะครับโดนอันนี้ก็เป็นการโดนป้ายยามานะครับแต่ก็ดีจริงฮะดีจริงช่วยขายของแล้วกันสำหรับของช่างกิ้งนะครับก็คือกล่องมโนชิปนะก็ใส่แล้วรอบมันก็มาไวขึ้นจริงฮะอันนี้เขาไม่ได้โม้ใส่แล้วรอบมาไวจริงเว้ยจากรอบเหี่ยวๆก็ปิดขึ้นไวขึ้นนะถ้าใครใส่ชามเดิมรถเดิมๆสงสัยจะเห็นผลเลยครับว่ารอบมันมาไวจริงนะไม่ได้มโนฮะกล่องมโนชิปเลยเข้าใจเขียนนะฮะก็โฆษณาให้นิดนึงก็ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ฟรีมานะครับก็ซื้อนี่แหละ
แล้วก็ผมเห็นการพัฒนาของช่างแกแล้วก็แกมีความพยายามที่จะทำอะไรออกมาให้มันดีและเสียหายน้อยที่สุดนะครับก็เห็นความพยายามที่แกจะพัฒนานะครับจากเมื่อก่อนนะผมก็ลองมาเป็นลูกค้าแกประจำอยู่แล้วนะตั้งแต่300แล้วมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างพังง่ายบ้างอะไรก็แกก็พัฒนามาเรื่อยนะครับก็สู้ๆนะครับของช่างไทยเก่งอยู่แล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับวิ่งดีอ่ะวิ่งดีจริงนี่ชามเดิมนะรอบขึ้นเปิดอย่างเงี้ยมีโคตรมันเลยอันตาสิ้นเปลืองก็อย่ามาถามถึงผมนะเพราะว่าก็บิดอย่างเงี้ยจะเอาอะไรประหยัดเข้าใจไหมก็ 25.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็พอแล้วมั้งสำหรับผมนะที่ใครบอกว่ารถคิวลงแล้วรถจะวิ่งแรงขึ้นนะผมลองมาแล้วนะสำหรับผมนะแม่งไม่มีผลเลยผมไม่รู้ว่าตัวผมใหญ่หรือเปล่าพอเปิดคิวนี่ต้านลมหนักกว่าเดิมอีกนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะผมลองมาแล้วไม่เหมือนเดิมเลยถ้าจะเอาให้แบบชัวร์นี่คือต้องหมอบแล้วมั้งคงต้องนอนไปกับรถแหละถึงจะแบบเอ้ยช่วยได้จริงอ่ะแต่เปิดคิวรถคิวลงแล้วขี่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็หลังยาวเนี่ยไม่มีผลเลยนะบอกเลยช่วงนี้ผมควบคุมน้ำหนักนะครับผมไปเจาะเลือดมาแล้วก็อะไรอ่ะไขมันเลวเกินนะไขมันเลวเกินไปเยอะเลยแล้วก็ความดันขึ้นสูงนะครับวันนั้นไปหาหมอความดันไม่ลงอีกตั้งหากโอ้โหยาวเลยครับนั่งกินยานั่งวัดอยู่นั่นเป็น10รอบกว่าจะได้กลับบ้านตอนนี้หมอก็อยู่ในการทดลองยาครับผมนะว่าจะกินยาตัวไหนแล้วมันถูกกับตัวผมนะยาความดันแม่งกินไปแล้วมึนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปบอกหมอเนี่ยเขานัด1อาทิตย์นะฮะก็เดี๋ยวได้ปรับยากันแล้วนะกินเดี๋ยวอยู่2ตัวนะยาขยายไอ้ยาละลายไขมันในหลอดเลือดนะฮะกับยาความดันลดความดันลงแล้วก็วัดความดันทุกเช้านะครับอย่างอื่นไม่เป็นนะเอ้าไปไม่ได้เลยอย่างอื่นผมไม่เป็นนะอย่างพวกเบาหวานอะไรไม่มีนะผมไม่กินหวานอยู่แล้วผมกินน้อยนะน้ำตาลผมอยู่แล้ว80เองคือน้อยมากอ่ะคือจะต่ำอยู่แล้วอ้วนเพราะผมชอบกินข้าวไงกับของทอดผมกินผักไม่ได้นะใครกินผักไม่ได้หัดกินนะฮะเดี๋ยวโรคมันจะตามมานะครับเหมือนผมนะโอเคจบเรื่องโรคไปกระปุกน้ำมันเบรกฝั่งนี้ยังไม่เติมเลยนะเพราะผมเติมไว้ที่มีนเดี๋ยวเวลามันยุบมันจะต่ำกว่ามีนแต่ฝั่งนี้ผมจะเติมไว้แม็กยุบลงมามีนผมก็เปลี่ยนพระเบรกกระปุกกระปุกเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มลอยกระปุกลอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้กระปุกลอยๆอย่างเงี้ยมันก็ดีนะมันดูง่ายกว่าแบบตาแมวของคู่ตัวรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องเบรกนะครับที่เขาถามถึงกันมาเยอะเลยนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าผมซื้อจากไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมทำให้เลยนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าพี่ใช้เบรกของอะไรโอ้โหมันพูดยากมากเลยว่าผมแม่งไม่ได้ซื้อในไทยเลยแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์แปะอะไรไว้ให้นะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนนะแล้วก็ไปหาซื้อกันเอานะครับว่ามีทั้งไทยทั้งนอกนะผมก็ซื้อมาลองนะครับอย่างตัวเนี้ยก็ช่างก็งงอะเฮ้ยมันรุ่นอะไรวะมันแบมโบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแนะนำแบมโบพื้นฐานแล้วเนี่ยต้องอย่างงี้นะต้องอันนี้นะตึงตึงไอ้แบมโบธรรมดาแบมโบแบบอะไรอ่ะแบบก้านกระทุ้งธรรมดาที่เป็นนอนๆอ่ะเป็นตัวถูกสุดอ่ะแบมโบแท้ถูกสุดอ่ะ
ตัวพันกว่าบาทของเทียมมันก็มีอ่ะตัว 3,000 มั้งเออผมเนี่ยแล้วมันสวยไหมล่ะพี่มันใช้งานได้มันสวยไหมล่ะพี่ผมเน้นสวยครับแล้วผมก็เน้นใช้งานครับอย่าจะบอกอย่างนี้จังไงแม่งจะขายของอะไรจังเลยโอ้ผมใส่ไม่เหมือนใครไงแต่อย่างที่ผมใส่เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแล้ววันนั้นน้องชายผมมาขี่บอกโอ้โหพี่ของพี่แบงค์นุ่มกว่าเยอะเลยแล้วนี่ถ้าวันนี้มาลองวันที่ผมเปลี่ยนพาวเบรกแล้วนะมันจะบอกว่านุ่มกว่าเดิมอีกนะพาวเบรกตัวนี้แม่งนุ่มมากของพาวเบรกไทยแลนด์โอลี่นะอันละ100อันละ90นะโอ้แต่เราต้องเลือกร้านหน่อยนะมันนุ่มจริงเนี่ยร้านเนี้ยเบรกนุ่มมากตรงนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วนะผมมีปั๊มเบรกนะผมมีอยู่ประมาณ 4-5 คู่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็ปั๊มล่างเลยนะเดี๋ยวมาเล่าถึงปั๊มบนปั๊มล่างให้ฟังแล้วกันว่าจากที่ผมทดลองมาเนาะผมน่าจะเก็บข้อมูลมันได้พอสมควรแล้วแหละโอ้ผมก็ทดลองมาให้ดูนะเผื่อใครที่จะใส่ไม่ได้ของแท้นะครับเราจะเล่นให้มันปลอดภัยนะครับเพราะเบรกมันสำคัญต่อรถนะครับไปเล่นแล้วมันอันตรายเบรกไม่อยู่นี่มันอันตรายนะครับก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอะไรเป็นยังไงเนาะผมน่าจะซื้อมาเกือบครบทั้งตลาดแล้วแหละจะเป็นเกรดที่ประมาณดีหน่อยแล้วกันผมซื้อมาเกือบทุกรุ่นแล้วแหละผมน่าจะซื้อมากองนอกจากซื้อแบมโบ้นะก็ไม่ได้ซื้อเท่านั้นเองซื้อใส่อย่างอื่นนะครับคือต้องเข้าใจครับของแท้ซื้อได้แต่ไม่ซื้อครับไม่มีความสุขครับใส่ของแท้บอกเลยสำหรับผมนะ ผมอยากลองอ่ะไอ้ก็มาก๊อปกันมาเยอะแยะเกินเมืองเนี่ยถูกๆอ่ะมันใส่ได้จริงป่ะวะมันต้องมีคนอยากรู้อย่างผมสิวะรู้ไอ้ของแท้ใส่ก็จบใช่ไหมแต่ผมเห็นจบก็จริงอ่ะแต่เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใส่ไม่ตรงเบอร์ตรงอะไรแม่งก็โคตรแข็งกำแทบไม่เข้าปวดมือโคตรเถียงกันไหมล่ะแล้วด้วยราคาที่แพงอ่ะซื้อไปแล้วใส่ไปแล้วอ่ะคุณเปลี่ยนได้ไหมล่ะก็เปลี่ยนไม่ได้ผมเจอหลายคันแล้วใส่ของแท้มาแล้วแข็งปักเลยอ่ะกดนั้นไม่ลงอ่ะผมว่ามันไม่แมทกันไงความบนกับความล่างอ่ะแต่ก็ต้องใส่เพราะว่าอะไรก็ราคาจะเปลี่ยนเท่าเปลี่ยนออกอย่างของผมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมของผมเนี่ยซื้อแม่ง 5-6 คู่มาลองนะอันไหนที่เหมาะกับเราอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เบรกนุ่มมืออันนั้นนะมันต้องอย่างนั้นผมก็จะเป็นอย่างนี้นะแนวนี้ถ้าไม่เข้าหูใครก็ขอโทษด้วยอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านเราวันนี้หนาวจับใจด้วยตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองเห็นไหมพอค่อยๆขี่มันก็ขึ้นมาอีกหน่อยนะเป็น 26.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ก็ประหยัดขึ้นมาอีกนิดนึงแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับถ้าขี่ไม่ได้ห้าวนะครับจะอยู่26 27 28นะ29ด้วยเผลอๆถ้าขี่ประหยัดประหยัดนะครับแต่ผมมันไม่เคยประหยัดอยู่แล้วถ้าขี่ช่วงนี้น้ำมันขึ้นด้วยแต่น้ำมันถังเนี้ยที่ผมเติมวันนั้นยังเพิ่งอะไรอ่ะ21 บาทนะครับ20เนาะ21 บาท
แต่พอมาเนี่ยเมื่อวานที่ผมไปเติมใส่รถยนต์มัน22กับ23บาทแล้วอ่ะ 22.99 เลยมั้งเออมันโคตรแพงเลยอ่ะผมก็เลยเออมันขึ้นอีกแล้วเว้ยถังนี้เป็นถังที่น้ำมันถูกอยู่คืออีกหน่อยมันจะไม่โลแล้วมันจะได้โลละบาทหรือเปล่านะมันอาจจะกินกว่าแล้วนะเพราะถ้าน้ำมันขึ้นนะราคาขึ้นราคาอะไรเงี้ยก็น่าจะดูไม่ประหยัดเท่าไหร่โอ้แต่ประหยัดโคตรประหยัดวิ่งแค่นี้สำหรับผมไหมโคตรประหยัดแล้วบิดขนาดนี้มันกินแค่นี้ขี่ไปเถอะโอ้ยโอเคครับวันนี้ก็คุยกันซะยาวเลยเนาะโอ้วันนี้ก็น่าจะถึงนะวันนี้มาทำงานนะนิดหน่อยมาทำงานนะมาแบบก็มาสลับวากันนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเรื่องล้อเนี่ยเรื่องยางสิเดี๋ยวผมก็จะมาติดตามเรื่อยๆนะครับใครพอเห็นผมขี่ไปสักพักนึงก็ทักมาได้นะครับพี่แล้วยางที่ใช้อยู่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้ฮะเดี๋ยวผมจะให้มาเล่าให้ฟังอีกทีคือวันนี้ก็ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะว่ายางนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเก็บข้อมูลไปนะครับก็ใช้แล้วเป็นยังไงเข้าโค้งเป็นยังไงแต่วันนี้ที่ขี่มานี่มันมากบอกเลยใส่ยางปุ๊บแรงเลยอ่ะวันนี้ทะลุ140เลยอ่ะเปลี่ยนยางปุ๊บอ่ะเออเป็นไปได้ปะล่ะ ใช่เปล่าวะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แต่ก็ขอพูดนิดนึงเพราะช่องนี้เป็นช่องอินดี้นะฮะมีคนทักมาบอกว่าก็อยากดังนะคลิปนี้ไอ้ช่องนี้นะอยากดังนะต้องสาวๆมานะก็ขอบคุณนะครับที่แนะนำนะครับแต่เหมือนผมทำเพื่อบันทึกความทรงจำของผมเท่านั้นนะครับไม่ได้เน้นอะไรนะก็ใส่ความรู้เข้าไปแหละครับไว้สำหรับคนที่เขาอยากได้ความรู้ถึงผมจะมีความรู้ไม่เยอะนะผมก็พยายามใส่เข้าไปบ้างนะก็จะเป็นตามสไตล์ของผมแหละประมาณนั้นโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับอย่างปลอดภัยนะแล้วก็ฉลองที่ฉลองต้องฉลองรถวิ่งเกิน140ไปแล้วนะครับโอ้ดีใจมากเลยครับวันนี้อย่างที่ผมเห็นประมาณน่าจะ145ได้นะที่ผมเห็นนะแต่ไม่รู้คนอื่นเห็นยังไงนะผมเห็นแค่นั้นนะโอเคไปละบ๊ายบายเดี๋ยวถ่ายรูปรอให้ดูไปละ